าสุดที่คือเรามีโซนคอมเมอร์เชียลเยอะมากจนตอนนี้ไม่มีใครขายเอ้ยไม่มีใครซื้อมีแต่คนขายโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเอาออกบ้างดีกว่านะถ้างั้นเอาออกบ้างดีกว่าลบยังไงนะคลิกขวาป่ะมูฟเลยครับผมลองลบบ้างลบบ้างให้มันบางเบาลงมาบ้างมันน่าจะโอ้น่าจะนี่กว่า โอ้โหโอเคเราโละที่ก่อนโซนตรงนี้โละไปก่อนเยอะมากเลยตอนนี้มันก็เลยลูกค้ามันก็ไม่มีคนซื้อผมเพราะมันมีแต่คนขายนะแต่ว่าคนจะตกงานกันเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีรองรับคือต้องขยายโซนอุตสาหกรรมอย่างว่าครับอะไรมันมีมากไปมันก็ไม่ดีนะลบๆออกบ้างก็ดีกว่าเนี่ยๆๆโซนเนี่ยอันนี้ไม่ดีลบๆเดี๋ยวมาดูว่ามันจะช่วยไหมอันนี้อะไรอ่ะปัญหาเอ้ยไม่ใช่โอ้โหกดผิดชิบหายกดผิดปัญหาคือ high rentค่าเช่าแพงอะไรคือค่าเช่าแพงoccupant have trouble pay the rent the high zone density or different zone might be needแล้วเป็นกันเริ่มจะเป็นกันเยอะแล้วด้วยเนี่ยไฮเลนโหปัญหาเยอะว่ะเนี่ยคนตายเยอะมากเลยอะแต่แบบมันรอนานหรือยังไงคนว่างงานตอนนี้โหเนี่ยพอเราปิดโซนคอมเมอร์เชียลไปก็คือทุกคนก็ต่างตกงานฉะนั้นคงต้องเอาโซนโรงงานมาแทรกๆไว้หน่อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เอามานี่แล้วกันโอ้โหเหมือนเมืองเราจะตันๆนะตอนนี้ดูไม่ค่อยโตเท่าไหร่เลยอ่ะงั้นเราขายได้ทิ้งดีกว่าแล้วก็เอาพื้นที่ทำอย่างอื่นดีกว่าโอ้ยเราพื้นที่ทำอย่างอื่นดีกว่าครับอย่างเช่นการขยายโรงงานเพราะว่า
ันนี้คือน้ำมันเหรอเออจริงด้วยน้ำมันโหเราไม่ได้ดูเลยอ่ะเราก็ตั้งกันไม่ได้ดูเลยว่าแหล่งน้ำมันอยู่ตรงนี้แย่ละครับถ้าอย่างนั้นเราต้องไล่คนออกจากตรงนี้ฮะนี่ไงเกาะนี่มีน้ำมันครับโอเคเราซื้อพื้นที่เพิ่มครับตรงนี้เพื่อเราจะเอาเกาะนี้ฮะเกาะนี้มีทรัพยากรอย่างหนึ่งที่เรายังอยากจะได้ก็คือน้ำมันนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นโอเคเราจะเริ่มเขตพิเศษตรงนี้ครับผมเป็นโซนน้ำมันนะฮะไม่ใช่สิอันนี้สิใช่ไหมมีน้ำมันเนี่ยต้องทำอันนี้มาก่อนครับผมถนนนะฮะจะลองดูก่อนว่าน้ำมันที่ได้เนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงนะครับโอ้โหรถติดอีกแล้วนะฮะตอนนี้ไม่เป็นไรช่างมันไปก่อนถนนออกจากตรงนี้ครับถนนทางเล็กๆสองเลนเข้ามาอย่างนี้มันเหมือนถนนบนไฮเวย์ที่แยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะออกจากเมืองไปนะครับประมาณนี้ไปก่อนคร่าวๆนะฮะแล้วก็ต้องทำถนนธรรมดานะครับผมแยกออกมาสองเลนก็พอแล้วก็แยกตรงนี้ฮะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานซึมสะพานข้ามทะเลตรงที่เกาะนี้ครับโอเคตามด้วยสาหกรรมตรงนี้เลยนี่พื้นที่ครอบคลุมครับทั้งเกาะนี้เลยฮะต้องการเชื่อมถนนต้องเชื่อมถนนด้วยนี่หว่าเชื่อมถนนกับถนนถนนของเมืองนะฮะก็คือถนนเส้นนี้นี่เลยนะถนนเรียบทะเลครับผมนี่แล้วก็มาเชื่อมเรียบร้อย
นี้ก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำและตื่นอื่นทีนี้ก็ทำการขยายพื้นที่อ่ะนี่ครับพื้นที่เราใหญ่โตอ่ะเรียบร้อยแท่นขุดเจาะฮะมาละแท่นแรกจะมีประสิทธิภาพที่ 93% นะฮะก็ค่อยดูกันไปว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ใช้พื้นที่ประมาณนี้เอ้าโอ้โหโอ้โหเพิ่งเห็นทอร์นาโดโอ้โหลงขยะผมไปแล้วเรียบร้อยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ดีนะมันไปหมุนในน้ำโอ้โหแหมวันนี้เลิกงามยามดีมีพายุมาต้อนรับสีม่วงครับผมที่ต้องการแหมเราเพิ่มเข้าไปนี่เลยนี่โหนี่แอนิเมชันมีแอนิเมชันรถเจาะนะฮะรถเจาะน้ำมันนี่โอ้เออไม่แปลกเลยนะฮะทำไมเพอร์ฟอร์มานซ์มันดรอปนะดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะกำลังไปไหนเอ่ยนี่แท่นขุดเจาะนี่เหมือนกันจะไปหาเจาะที่ใหม่ครับผมบลัสโฮลดิวนะฮะไปไหนอ่ะเขาไปไหนไปไหนเนี่ยเห็นแล้วอยากรู้ว่าไปไหนสีเหลืองเนี่ยคือมันก็มีประโยชน์นะเอาจริงๆแล้วอะถึงมันจะแบบว่าเนี่ยแต่มันมีปัญหาไฮเลนส์เนี่ยไฮเลนส์นี่คืออะไรงงไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลแล้วคราวก่อนก็ลืมว่าเจอปัญหานี้ตอนนี้ปัญหาหลักๆของเมืองก็คือไฮเลนส์ในโซนอุตสาหกรรมนะครับผมแล้วก็เอานี่ก็มีไฮเลนส์เอาบ้านคนแต่ไฮเลนส์ไฮเลนส์แปลว่ามันมีความต้องการมากเหรอหรือยังไงถ้าอย่างนั้นเราต้องขยายดีกว่าครับขยายยังไม่เห็นมันขึ้นเลยอะเนี่ยมันก็เห็นขึ้นเลยเนี่ยถ้าเป็นอันนี้ขึ้นเลยอ๋อแสดงว่าต้องการแบบว่าเป็นที่แบบก็อะไรนะความหนาแน่นสูงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้น่าจะเป็นต้องการแบบความหนาแน่นสูงอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ความต้องการคอมเมอร์เชียลสูงมากแต่ว่าเราคงจะให้มันมีเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าเนี่ยพอเราลบทิ้งไปบ้างมันก็จะแบบนะน้อยลงไปบ้างละค่อยๆเติมเอาดีกว่าค่อยๆเติมค่อยๆเติมน่าจะเวิร์กที่สุดอันนี้อันนี้ไปทีละหน่อยละหน่อยเพราะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่มีคนซื้อตามมานะครับ
อันนี้คือโลเลนนี่เหรอที่มันต้องการใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจลองที่ลองสักอันหนึ่งนี่ฮะอยู่ใกล้นี่เลยนะแต่ว่ายังอยู่ห่างนะถือว่ามลพิษทางเสียงน่าจะมาไม่ถึงนะครับผมแล้วก็มีปานขึ้นตรงนี้เฮ้ยทำไมมันมืดไวจังอะเฮ้ยรูปหัวใจคืออะไรมีรูปหัวใจขึ้นด้วยรูปหัวใจคืออะไรตรงนี้เมื่อมีชุมชนเกิดขึ้นก็ต้องมีสาธารณูปโภคอย่างสวนสักหน่อยนะฮะให้มันมีดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยมันยังอยู่ในเขตอยู่นะก็มีคอมเมอร์เชียลเล็กๆตรงนี้นะครับนี่นะฮะเป็นคอมเมอร์เชียลเล็กๆตรงนี้อย่างที่บอกเราจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะอย่าผีผามนี่ถ้าคุณผีผามคุณก็จะจนครับนะอันนี้คือนอกแผนสุดๆเลยเนี่ยตอนแรกไม่ได้วางแผนไว้แบบนี้นะแต่แบบว่าเลยตามเลยไปแล้วกันโอ้โหขึ้นเป็นตับเลยโอเคตอนนี้ออฟฟิศยังต้องการมีต้องการใช่ไหมต้องการเราก็หาที่ลงในออฟฟิศซะหน่อยเมื่อกี้เราได้ที่คืนมาเยอะอยู่นะฮะนี่ตรงนี้เลยอ้าว New Signature ครับ Coder Park โอ้เป็นออฟฟิศใช่ไหมนี่ Coder Park ว่ะโอ้ว่ะชื่อก็เท่ซะด้วยแบบนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะฮะตรงนี้แล้วกันไม่ได้อีกแม่งเอ้ยติดเอ้ยมันเป็นการโคดเดอร์มันก็เหมาะกับการอยู่ใกล้ๆที่อย่างนี่นี่โคดเดอร์ปาร์คครับผมมีบริษัท IT ขึ้นตรงนี้สักนิดหนึ่งให้มันดูสมกับเป็นโซนแข่งนะประมาณนี้มีเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมีลานจอดรถด้วยนี่ตรงนี้ลานจอดรถสักหนึ่งสำหรับคนที่มาทำงานในไอตัวเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับผมนี่จะรถเล็กๆหนึ่งทีนี่ตอนนี้ครับผมรถก็ติดอีกแล้วนะฮะนี่ขนาดว่ารถไฟนี่มันเป็นสะพานข้ามมันเนี่ยโอ้มันนี่มาจากไหนเนี่ยนี่เขาไม่ได้เข้าไปสถานีเราอันนี้เขาวิ่งผ่านเฉยสถานีเรานี่คือแบบโอ้โหสีวิไลสุดๆตอนนี้นี่อันนี้คือผู้โดยสารขาออก27ท่านนะฮะเดินทางออกจากเมืองเราไปแล้วอันนี้ล่ะ17ท่านโอเคลานจอดรถมันไม่พอขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยทำไมไม่จอดในนี้อ่ะทำไมมาจอดกันริมถนนเต็มไปหมดทรานสปอร์ตคาร์โก้พับลิกทรานสปอร์ตรถไฟนี่ไงมีบอกให้ดูด้วยยุทธเศษ
โอ้โหพาสเซนเจอร์น้อยมากการเงินครับตอนนี้เราโอเคเรายังได้อยู่ได้อยู่เผื่อแป๊บเดียวครับมหาลัยเราตอนนี้ 1,200 คนแล้วนะครับผมน่าจะต้องมีการอัปเกรดหรือสักหน่อยแล้วหรือเปล่ามีพาร์คนะฮะพาร์ค 50,000 นะจัดไปนี่ของมันต้องมีครับผมทำให้มหาลัยหน้าเข้ามาเรียนมากขึ้นนิดนึงแล้วก็ทำถนนเข้ามาครับอันนี้คือ extension wing อัพเกรดไปเลยครับ 300,000 ใช่ไหมเพิ่ม capacity ครับผมแล้วก็หอสมุดนี่หอสมุดนี่ใช่ไหมหอสมุดนะครับแถวนี้มีออฟฟิศซะหน่อยดีกว่าออฟฟิศตรงนี้เฮ้ยเอาเป็นคอมเมอร์เชียลดีอ่ะนี่แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นออฟฟิศโอ้โหเพอร์เฟกต์ครับแล้วก็ขยายโรงงานนะฮะตรงนี้เราจะขยายโรงงานออกมาอีกพื้นที่เรายังเหลือนะตรงนี้เราทำโรงงานได้อีกหน่อยนึงใช้ทุกพื้นที่ให้คุ้มค่าครับผมสีเหลืองสีเหลืองเยลโล่ฮะเยลโล่นี่โอ้โหสุดยอดตึกนี้ล้างอีกแล้วทำไมตรงนี้มันล้างตลอดเลยวะทำเลไม่ดีเหรออ๋อมันคือบ้านนี่ก็ต้องการสิ่งนี้ครับผมขอดูน้ำมันหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ efficiency ใช้ได้เลยครับผมไอ้นี่ยังขับอยู่อีกเหรอเนี่ยถือว่าตอนนี้พื้นที่เราใช้คุ้มค่าแล้วเต็มหมดแล้วเดี๋ยวเราไปขยายเราตั้งคลินิกตรงนี้หน่อยดีกว่าคลินิกไม่แพงนี่เอาช่างมันแล้วก็เป็นชั้นวิงฮะนี่ก็รถพยาบาลนี่ทำสะพานกลับรถซะหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะเข้ามานะครับผมแต่ว่าก็ยกระดับตรงนี้ขึ้นสะพานเกือกม้าทั่วไปนะที่เคยเห็นกันนั่นแหละฮะแล้วก็อะไรอ่ะนี่ฮะไม่เน้นสวยเน้นใช้งานครับผมสะพานกับรถแบบพิการนิดนึงนะเอา
ชิบหายแล้วอะไรอ่ะเน้ำทิ้งเหรอโอ้เหมือนน้ำทิ้งจะไม่พอนี่คือแล้วว่าเราต้องมีวอเตอร์ทรีตเบนกันแล้วหรือเปล่าราคา 400,000 เออไหนไหนวอเตอร์ทรีตเน้นจัดไปตั้งไว้ตรงนี้แหละนอกเมืองมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนี่เลยคืออะไรอ่ะเหมือนตรงนี้จะไม่ได้ฮะกันย้ายใช้พื้นที่เยอะใช้พื้นที่เยอะไปตรงนี้ดีกว่าครับเราทำถนนให้เขาก่อนตรงนี้แล้วกันอันนี้คือnobody call support เราขายทิ้งไว้ก่อนได้ไหมเรามาสร้างใหม่ที่มันแล้วยังไงเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันฮะยังไม่ต้องนี่แล้วกันเดี๋ยวดูว่าทำไม่พอค่อยว่ากันตรงนี้ก็แน่นอนครับผมคอมเมอร์เซียลคอมเมอร์เซียลนี่จัดการศพนี่เพิ่มเติมไปตรงนี้แล้วกันนึงสร้างมาเสร็จเดิมขึ้นรถอินนัพคัสโตเมอร์แล้วเหรอโอเคงั้นก็ไม่ต้องสร้างแล้วงั้นนะยกเลิกไม่ต้องมีคัสโตเมอร์ทำเป็นสวนทำร้านจอดรถดีกว่าร้านจอดรถดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วฮะนี่ทุบให้หมดทุบให้หมดขออนุญาตทำร้านจอดรถตรงนี้เลยใหญ่ไปส่วนก็ได้นี่สวยงามครับผมสังเกตได้ว่าตอนนี้คนเริ่มเยอะละนี่ขนาดแค่โอ้แต่มันก็คนเยอะนะครับว่าตึกหนึ่งเนี่ยตึกหนึ่งเนี่ยมันอยู่ใน45คนเลยนะแล้วมันอยู่เต็มกันหมดเลยเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะมากนะแล้วดูเนี่ยตอนนี้ประชากรเรา 23,000 เข้าไปแล้วครับเอาอีกแล้วมีปัญหาไม่มีลูกค้าอีกแล้วอะไรกันนี้ถ้าไม่มีลูกค้าเราก็ลดทั้งแผงฮะนี่ใช่ไหมไม่มีลูกค้าใช่ไหมมีลูกค้าก็ลดทิ้งฮะลดทิ้งไปเลยนี่
เพราะว่าปัญหานี่มันแก้ยากอยู่นะการที่บอกว่าไม่มีลูกค้าไหนบอกไม่มีลูกค้าเดี๋ยวเราโละทิ้งไปทำออฟฟิศให้หมดครับโหตรงนี้ก็ติดแล้วครับตามที่เราคาดครับผมนะฮะในที่สุดรถก็ติดนี่แล้วเราเอาออฟฟิศมาลงตรงนี้เลยครับนี่นี่อันนี้คือต้องการลูกจ้างความสามารถสูงฮะดูอัตราการเจริญเติบโตของยังมีคนว่างงานถึงตั้ง 1,000 นะฮะแสดงว่ายังไม่เพียงพอครับผมสังเกตได้จากแถบสีเหลืองยังมี Industrial Demand ยังคงสูงอยู่นะครับผมชายหาดอ่ะมันยังไม่ได้ประโยชน์อะไรครับตอนนี้เราไม่ต้องใช้ชายหาดเราจะมาทำสถานที่สร้างรายได้ให้กับเราดีกว่าครับขยายโซนครับผมนี่ขยายโซนเลยแล้วก็มีคอมเมอร์เชียล1 2 3ตรงนี้ครับว้าวเช้าแล้วฮะอยู่ในฤดูสปริงฮะสปริงนี่คือฤดูใบไม้ร่วงจะทำการขยายพื้นที่นะฮะที่ต่อมาตรงนี้แล้วก็นี่ก็จะทำเป็นโซนของบ้านพักครับบ้านพักที่ความต้องการนี่ไฮเรสซิเดนเชียลฮะจัดไปนี่ตึกสูงเสียดฟ้านะครับแล้วก็นี่มีตำรวจกับดับเพลิงไว้หน่อยนะครับผมตรงนี้Fire House นะครับบริการดับเพลิงนะครับผมแล้วก็ตำรวจนะไหนอะตำรวจอ๋อนี่คือส่วนอุตสาหกรรมนี่มันไม่เหมือนกับในยุคภาคแรกนะฮะคือไอตัวมลพิษมันน้อยนะฮะมันแค่หนึ่งเองนะฮะโพลูชันต่างๆมันไม่ได้เยอะฉะนั้นมันสามารถสร้างได้เยอะๆโอ้นี่คอนโดมาแล้วคอนโดแรกของเมืองฮะมีคนอยู่88คนนะครับผมมีสัตว์เลี้ยง18ตัวใช่ไหมเรสซิเดนต์นี่หมายถึงห้องพักใช่ไหมห้องพัก91ห้องนี่วันเวย์ครับเป็นการบายพาส
ตรงนี้ครับผมรถจะได้ไม่ต้องมาติดตรงนี้กันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เราสามารถใช้พื้นที่ทำอะไรก็ได้อย่างแรกก็คือโซนออฟฟิศนะครับกับคอมเมอร์เชียลตรงนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นตึกสูงเสียดฟ้าสักหน่อยดีไหมตึกสูงเสียดฟ้าตรงนี้ครับนี่อ้าวมันไม่ได้ต่อกับถนนไอ้นี่เนาะเราเดินท่อเอาได้เปล่าวะเนี่ยนี่เดินท่อเอาต่อกับไม่ได้กูจะบ้าต้องต่อกับถนนหลักด้วยอ่ะโอเคยอมตรงนี้ให้มีหนึ่งแยกครับเป็นวงเวียนดีกว่าวงเวียนวงเวียนเล็กๆอันหนึ่งแต่มันเสียพื้นที่ใช้งานอ่ะเนาะเปลี่ยนเป็นทางแยกธรรมดาเดียวเสียพื้นที่ใช้งานไปเปล่าๆถนนใหญ่ไปเลยครับเพราะอนาคตมันต้องใหญ่มันต้องได้ใช้แน่นอนคิดว่าอย่างนั้นนี่เวอร์ไปล่ะสุดๆบอกเลยสุดๆเวอร์สุดๆโรงเรียนต้องมาแล้วครับโอ้โหวิทยาลัยตอนนี้ไม่พอจัดๆเลยฮะต้องสร้างวิทยาลัยเพิ่มและพื้นที่ตรงนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วครับผมเหมาะสมกับผู้ที่มีการศึกษานะฮะอยู่ในเมืองนี่โอ้เป็นสมอลล์ซิตี้แล้วนะครับผมโตเร็วมากตอนนี้โตเร็วมากนะฮะอยู่ในเมืองนะครับผมแล้วก็การขยายรอเลยฮะเพราะว่าตอนนี้มีความต้องการสูงมากนะครับเปิดวิทยาลัยเพิ่มฮะถนนเส้นนี้จะเชื่อมเข้าตรงนี้ฮะนี่สามแยกแล้วก็จะมีสถานไอทีโหตอนนี้ความต้องการสูงมากสูงปี๊ดเลยฮะเราต้องศึกษาเรื่องรถไฟฟ้าใต้ดินไว้หน่อยแล้วล่ะสับเวย์ครับผมต้องการ progression node สับเวย์ฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางไปรอบๆนะครับผมจะทำให้มันเป็นวงกลมนะฮะเป็นวงกลมนี่เป็นวงกลมรอบๆนี้ตอนนี้เรามีเงิน8ล้านฮะโอ้โหร่ำรวยแบบว่าสบายสบาย
งนี้เป็นลานจอดรถครับลานจอดรถขาดไม่ได้เลยนะฮะผมบอกเลยว่าขาดไม่ได้อันเดอร์กราวด์พาร์คิ่งนะฮะน่าสนใจอยู่นี่อันนี้ย้ายได้ไหมย้ายมาอยู่นี่เดี๋ยวตรงนี้ได้มีที่ครับผมทำลานจอดรถเพิ่มฮะเพราะว่าใช้เยอะจริงๆนะลานจอดรถนี่โหตรงนี้ดูสีวิไลมากครับเทียบกับฝั่งนู้นนะเอ้าอันนี้อะไรอ่ะการจลาจลเหรอตำรวจไปไหนหมดนะมีการอาชญากรรมมีการก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นนะฮะไม่รู้เหมือนกันแฮะมาตอนนี้โอ้โหสาดตอนนี้นะความต้องการบริษัทเยอะมากครับผมจัดไปทั้งแผงได้เลยฮะนี่เต็มเต็มบอกเลยเต็มเต็มแล้วก็สร้างอาคารจอดรถสักหนึ่งครับผมนี่นี่เลยที่เป็นคาแคร์ด้วยนะนี่ทุกคนจะได้มาใช้บริการกันนี่นี่มหาลัยตอนนี้ครับผม10,000โอ้โหครึ่งหนึ่งแล้วขยายไปเป็น2,500ก็ยังจะไม่พอนะว่ะอันนี้ทุบทิ้งลงขยะเราตอนนี้ยังโอ้สบายสบายฮะโอ้มันดูได้ด้วยเหรอว่ามาจากไหนบ้างดีฮะน้ำเราล่ะมันมีน้ำแบบน้ำอยู่ไหนละมันบัดน้ำเสียครับอันนี้คือ Advanced Filteringห้าหมื่นนะโอ้อยากอัพนะแต่มันเต็มอ่ะไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็ได้ว่ามันควรมีอยู่ที่ที่มันใหญ่กว่านี้ว่ะแต่มันเสียงดังนะเอาไว้ตรงนี้แทนไหมย้ายนี่นี่ไว้นี่แทนนี่นี่เลยแล้วก็ขยายได้นะก็นะจัดเต็มครับผมนี่เป็นแพลนขนาดใหญ่สำหรับการบำบัดน้ำเสียดูพลังในการบำบัดน้ำเสียของเราสิโอ้โหแต่น้ำเริ่มจะไม่พอแล้วเว้ยอาจจะต้องปั๊มน้ำเพิ่มครับผมซึ่งตรงนี้ยังสะอาดอยู่นะโอ้แต่มันมีกาวโพลูชันนะถ้าตรงนี้ต่อไปมันจะไม่ดีละไปหาน้ำที่ไหนได้ครับผมก็แถวๆนี้แหละฮะเยอะแยะไปนะนี่เลยฮะนี่เพิ่มไปครับผมนี่ยังเหลือๆนะริมน้ำที่มีแต่น้ำเสียนะผ่านแต่จริงๆเราไม่ต้องใช้เราก็ได้ป่าววะถ้าสมมุติเราเอาตัวนี้ออกน้ำทิ้งอยากรู้เหมือนกันจะเป็นไงออกปุ๊บโอ้ยังสบายสบายแล้วฉะนั้นต่อไปเราไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้งแล้วโอเคงั้นเอาตามนี้ครับผมนะมันยังสบายสบายเราไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้งแล้วครับผม
เป็นการลดปัญหาน้ำทิ้งนี่ต่อไปเราจะได้มีหาดสวยๆใช้กันนี่เพราะว่าแต่ตรงนี้เราสามารถขยายได้เรื่อยๆอยู่แล้วตอนนี้ capacity มันไม่ได้ฟิกนะมันขยายได้เรื่อยๆเลยนะมีแค่โรงเดียวก็พอแล้วตรงนี้ก็โล่งเพราะนั้นเราก็เปิดเป็นนี่เลยครับผม office นะครับนะโอ้โหตึกสูงนี่เลยเหรอว้าวเอาเรื่องว่ะแล้วตอนนี้ต้องเริ่มขยายที่อยู่อาศัยกันบ้างครับตอนนี้ที่อยู่อาศัยเรากำลังที่ต้องการอย่างบ้าคลั่งตอนนี้เมืองเราขยายตัวอย่างบ้าคลั่งเลยนะฮะสังเกตได้ว่าเราอยู่ๆมันก็ป๊อปปูล่าขึ้นมาเฉยเลยนะฮะเมืองตอนนี้อย่าลืมสวนครับผมสวนขาดไม่ได้นะฮะสิ่งนี้ทำให้เมืองเราดูมีความน่าอยู่เพิ่มขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่แล้วกันขนาดกำลังดีนี่อาชญากรรมเกิดขึ้นครับผมมีตำรวจมาฮะลองมาดูหน่อยสิเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างอ้าวเสร็จแล้วเหรอดูครับผมโอ้โหความซีวิไลนี้สุดยอดไปเลยความซีวิไลนี้นะฮะวิทยาลัยตอนนี้ครับผม200กว่าคนแล้วเนี่ยมันยังมีความต้องการอยู่นะครับฉะนั้นการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมUniversity ก็เกือบจะไม่พอแล้วนะแต่ยังได้อยู่นะอุ้ยนั่นอะไรรถชนกันรถชนกันนอกเมืองครับไฟไหม้ด้วยโอ้ my god นี่คนนี้เดินออกมาเดินดูโอ้ได้รับบาดเจ็บด้วยโอ้ยรถคว่ำฮะต้องการรถพยาบาลครับผมอ้าวนี่ก็อีกคันหนึ่งรถวิ่งกันเร็วเหลือเกินโอ้วิ่งกันเร็วมากรถอันนี้กำลังไปไหนไปส่งของสักที่หนึ่งฮะตอนนี้รถบรรทุกคันนี้พี่ก็กำลังแบบโอ้ยทำรอบไปส่งของที่ร้าน Flower Flow อ๋อกำลังกลับร้านฮะดีเทิร์นนิ่งนะฮะกำลังกลับแล้วอยู่ในขากลับแต่ขากลับมีคาร์โก้มาด้วย4ตันนะฮะเรามาดูกันว่าร้านอยู่ตรงไหนนะเราระหว่างที่รอคนรออะไรร้านฟาร์มโฟร์โอ้นี่กำลังเข้าเมืองกราฟิกสวยสดงดงามครับผมโอ้เข้าซ้ายแล้วฮะเลี้ยงเข้าเมืองเปิดไฟเลี้ยวด้วยติ๊กต็อกนี่หลังเข้าเมืองมาแล้วขับเร็วอยู่นะน่าจะมีความเร็วบอกหน่อยนะว่าวิ่งเท่าไหร่เนาะแล้วฮะก็จะมารถติดอยู่ตรงนี้ครับผมประมาณ10นาที20นาทีฮะอ
โหจะถึงไหมเนี่ยรถติดไปกรุงเทพเลยฮะโอ้โหเรียบร้อยรถติดนี่เข้ามามันติดแยกนี้นี่ก็เลยติดไปด้วยทางที่จะเข้าไปโซนโรงงานข้างในนะฮะติดไฟแดงครับผมจริงๆมานั่งดูมันก็เพลินดีนะเอาพี่โอ้โหรถไปไม่ได้นะคนเดินเบรกหน้าทิ่มไหนที่ว่าร้านอยู่ไหนอุ้ยโดนตัดหน้าฮะมันมีไฟแดงอะเนาะแยกนี้แยกวัดใจวิ่งตามรถขยะครับผมตอนนี้อ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองฮะ